สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับแบบทบทวนบทเรียนข้อสอบปลายปีวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ผมได้นำแบบทบทวนบทเรียนข้อสอบปลายปีมาให้นักเรียนได้ฝึกทำหรือวิเคราะห์เรียนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูแบบทบทวนบทเรียนข้อสอบปลายปีกันเลยนะครับนักเรียนข้อที่20ต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะครับนักเรียนโจทย์ได้กำหนดดังนี้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้านขายดีการไฟฟ้าประกาศลดราคาสินค้าดังนี้ชื่อสินค้าโทรทัศน์ติดราคาไว้ 15,900 บาทลดราคา 15%พัดลมติดราคาไว้850บาทลดราคา 10% ตู้เย็น 7,500 บาทลดราคา 10% เครื่องซักผ้าติดราคา 13,500 บาทลดราคา 15% จากข้อมูลที่กำหนดพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ข้อความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ถ้ากล่าวถูกต้องให้เลือกตอบ1ที่ตรงคำว่าถูกต้องแต่ถ้ากล่าวไม่ถูกต้องให้เลือก2ตรงคำว่าไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนข้อ 20.1 จากข้อความได้กำหนดดังนี้กิฟต์ซื้อตู้เย็น1เครื่องต้องจ่ายเงิน 6,000750บาทนักเรียนคิดว่าข้อนี้กล่าวถูกต้องไหมครับนักเรียนข้อ 20.2 กุ้งซื้อพัดลม3เครื่องได้ส่วนลด255บาทข้อความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับนักเรียนข้อที่ 20.3 กิฟต์ซื้อตู้เย็น1เครื่องและกุ้งซื้อพัดลม3เครื่องได้รับส่วนลดต่างกัน190บาทนักเรียนคิดว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับนักเรียนข้อที่ 20.4 ก้อยซื้อเครื่องซักผ้ากับโทรทัศน์อย่างละ1เครื่องต้องจ่ายเงินทั้งหมด 24,990 บาทข้อความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปหาคำตอบไปดูเฉลยครูจะให้เวลานักเรียนในการหาคำตอบพิจารณาข้อความดังกล่าวเราไปดูคำตอบที่ถูกต้องกันเลยนะครับนักเรียนข้อที่ 20.1 เป็นข้อที่กล่าวถูกต้องเพราะกิฟต์ซื้อตู้เย็น1เครื่องได้ส่วนลด 7,500 คูณเศษ10ส่วน100เท่ากับ750บาทต้องจ่ายเงิน 7,500 ลบ750เท่ากับ 6,750 บาทดังนั้นกิฟต์ซื้อตู้เย็น1เครื่องต้องจ่ายเงิน 6,750 บาทนะครับนักเรียน
ข้อที่ 20.2 ถูกเพราะกุ้งซื้อพัดลม3เครื่องได้ส่วนลด3คูณวงเล็บเปิด850คูณเศษ10ส่วน100วงเล็บปิดเท่ากับ3คูณ85เท่ากับ255บาทนะครับนักเรียนดังนั้นกุ้งซื้อพัดลม3เครื่องได้ส่วนลด255บาทส่วนข้อ 20.3 ไม่ถูกเพราะกิฟซื้อตู้เย็น1เครื่องได้ส่วนลด 7,500 คูณเศษ10ส่วน100เท่ากับ750บาทกุ้งซื้อพัดลม3เครื่องได้รับส่วนลด3คูณวงเล็บเปิด850คูณเศษ10ส่วน100วงเล็บปิดเท่ากับ3คูณ85บาทเท่ากับ255บาทดังนั้นได้รับส่วนลดต่างกัน750ลบ255เท่ากับ495บาทนะครับนักเรียนส่วนข้อ 20.4 ถูกเพราะก้อยซื้อเครื่องซักผ้า1เครื่องต้องจ่ายเงิน 13,500 คูณเศษ85ส่วน100เท่ากับ 11,475 บาทก้อยซื้อโทรทัศน์1เครื่องต้องจ่ายเงิน 15,900 คูณเศษ85ส่วน100เท่ากับ 13,515 บาทนะครับนักเรียนดังนั้นก้อยจ่ายเงิน 11,475 บวก 13,515 บาทเท่ากับ 24,990 บาทนะครับนักเรียนนักเรียนดูข้อมูลที่ครูกำหนดและพิจารณาข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับคำตอบในใจของนักเรียนตรงกับเฉลยถูกหรือไม่ถูกกันบ้างไหมครับนักเรียนครับ